สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะมาทำรีแอคชั่นเกี่ยวกับการแข่งขันวอลเลย์บอลในรอบทีมชาติไทยเจอกับทีมโดมินิกาใน World Championship ปี2022นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าในรอบการแข่งขันวันครั้งนี้ในรอบเจอกันครั้งนี้ของระหว่างทีมชาติไทยกับโดมินิกามันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้หนึ่งก็คือผมขอแสดงความยินดีเกี่ยวกับทีมชาติไทยด้วยนะครับคือเก่งมากนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับในคลิปนี้มันเป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับก็คือในเซตแรกคือที่นี่เราจะมาทำวิเคราะห์ทำรีแอคชั่นในแต่ละเซตนะครับเพราะว่าจากล่าสุดที่ผมได้ติดตามแล้วก็ดูผลงานทีมชาติไทยกับทีมชาติโดมินิกาต้องเล่นถึงเซตที่5ถึงจะตัดสินใจได้ว่าทีมไหนเป็นทีมชนะนะครับคือผมก็ดูจากหลายๆครั้งที่ทีมชาติไทยกับทีมชาติโดมินิกาเจอกันนะครับมันก็ไทยชนะโดมินิกาก็บ่อยกันอยู่นะครับคือในเซตแรกนะครับถ้าเราดูจาก energy ทั้ง2ทีมนะครับเราคืออันแรกผมได้เห็นชัดๆด้วย energy ของทีมโดมินิกาคือเขามาแรงจริงๆนะครับ energy เขามีเยอะมากแต่ทีมชาติไทยเขาก็ไม่ยอมแพ้จริงๆนะครับคือเขาแบบตั้งสติได้ดีมากนะครับแล้วก็เซตแรกน่าจะเป็นเซตที่แบบกดดันมากอะคือถ้าเราแพ้เซตแรกมันก็กดดันในเซตต่อไปไงมันก็ยังไงอะเหมือนแบบในเซตต่อไปเราตั้งสติไม่ได้แต่ที่นี่ก็คือไทยกับโดมินิกาแบบตามคะแนนมาตลอดเลยนะครับถ้าทุกคนสังเกตนี่ตามกันคะแนนมาตลอดมากนะครับแล้วก็ไม่มีใครยอมแพ้ใครในเซตแรกต้องเล่นจนแบบคะแนน20 23 20 22ก็ยังตอบไม่ได้ว่าใครจะเป็นคนชนะแล้วแบบจนถึงคะแนนแบบ27 28แล้วก็ยังไม่รู้ว่าใครจะชนะในเซตนี้จนถึงเล่นในคะแนน31ถึงตัดสินใจได้แต่อันนี้ก็คือต้องบอกเยี่ยมเลยน้องน้องไม่รู้รู้สึกว่าเขาอายุน้อยกว่าผมอาจารย์พรคือผมไม่รู้ว่าน้องเขาปีเกิดปี99อะไรนะครับผมเกิดปี993ปี993ก็น่าจะอายุน้อยกว่าผมจากที่ผมเคยดูตอนที่เขาบล็อกได้ดีมากอะตอนที่คะแนน30 23 30 29แล้วนะครับแล้วก็อาจารย์พรก็บล็อกได้ดีมากตอนนั้นก็เป็นข้อดีนะครับก็สุดท้ายก็ปรบมือว่าทีมชาติไทยก็แซงโดมินิกาในเซตหนึ่งได้ก็ยืดจนถึงชนะในเซตหนึ่งได้แล้วมาเจอเซตที่สองนะครับแบบโดมินิกามันมาแรงมากจริงๆนะครับคือในนี้แบบบอกได้เลยว่าทีมโดมินิกาเขาทุบทีมชาติไทยจริงๆนะครับในนี้แบบคะแนนมันก็ห่างกันเยอะมากนะถ้าเราสังเกตคือแบบไทยต้องพยายามไล่ตามคะแนนของเขาแต่แบบคือเขาแบบไปไกลมากคือแบบคือเซตนี้แบบสำหรับไทยกดดันมากจริงๆคือแบบเขามาแรงจริงๆนะครับคือผมก็เห็นนะทีมชาติไทยแบบพยายามมากแต่แบบมันก็ผิดพลาดกันเยอะจนถึงแบบทีมโดมินิกาเขาก็ห่างกันคะแนนกันมาเยอะมากนะครับแล้วก็จนที่เซตที่3นะครับเซตที่3คือแบบเซตที่3นี้เดี๋ยวต้องดูเซตที่3ระหว่างไทยกับทีมโดมินิกาเขาก็แบบก็ตามกันอยู่คือช่วงแรกๆถ้าเราเห็นช่วงแรกๆจนถึงใกล้จะจบก็ทีมโดมินิกาเขาก็
เป็นผู้นำคะแนนมาตลอดนะครับแล้วจนถึงคะแนน20 19 20ไทยก็เริ่มนำแล้วช่วงนี้ไทยเริ่มนำแล้วนี่ไทยเริ่มนำกันแล้วนะแล้วสุดท้ายก็จนพอๆกันนะครับแล้วก็โดมินิกาก็นำมาอีกแต่เขาทำบล็อกได้ดีจริงๆเขาบล็อกได้ดีจริงๆนะครับสุดท้ายก็โดมินิกาชนะเซตนี้นะครับคือมาเจอเซตที่4นี้ทีมชาติไทยกดดันมากจริงๆเพราะว่าถ้าแพ้รอบนี้มันก็คือจบจริงๆก็คือจบก็คือเราแพ้โดมินิกาแล้วในเซตนี้คือสาวไทยแบบพยายามเต็มที่อ่ะก็คือเล่นจนแบบเล่นจนแบบต้องฟอร์กเกิร์ลจริงๆต้องตั้งสติแบบ 100% มากกว่า 100% จริงๆนะครับแล้วบล็อกก็ทำงานได้ดีมากด้วยแต่ทีมโดมินิกาเขาก็ไม่ยอมแพ้นะครับก็พยายามไล่ตามมาตลอดนะครับแต่สุดท้ายก็จนเกือบๆจนเกือบจบแล้วแบบทีมไทยแบบนำเริ่มห่างกันคะแนนแล้วห่างจน4คะแนนแล้ว22 18แล้วนี่แต่ทีมไทยก็defense ได้ดีนะ defense ดีมากบล็อกก็ดีด้วยนั่นแหละแต่สุดท้ายก็ยินดีด้วยทีมชาติไทยชนะในเซตที่4นะครับเฮ้ยตอนนั้นแบบผมดูแบบมือสั่นเลยอะคือแบบต้องชนะให้ได้นะถ้าไม่ได้นี่คือแบบก็ตอนนั้นแบบใจเต้นอยู่เลยนะครับสุดท้ายก็ไทยทำได้เก่งมากๆนะครับคือแบบเชียร์ทีมชาติไทยมาตลอดนะครับเชียร์ตั้งแต่ชนะทีมตุรกีแล้วก็เล่นกับเกาหลีใต้เล่นกับอะไรนะเล่นกับซีเซ็กก็เล่นใช่ไหมจำไม่ได้แล้วสุดท้ายก็เจอกันในเซตที่3นะเซตที่5นะครับในเซตที่5นี่ก็คือการวอลเลย์บอลครั้งนี้ทำให้เรารู้ได้เลยว่าการที่คุณชนะช่องเซตแรกหรือว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะสามารถชนะในเซตที่3เซตที่4หรือว่าการที่คุณที่ชนะการที่คุณนํา2ต่อ1หรือว่า2ต่อ1มันก็ได้ไม่ได้แปลว่าทีมที่เหลือเขาจะยอมแพ้ง่ายๆนะครับในเซตที่5นี่แบบมันเห็นชัดๆเลยแบบผู้นําคือใครจะแบบเล่นดีกว่าใครในนี้มันเห็นชัดๆเลยแบบไทยคือแบบทีมสาวไทยแบบห่างคะแนนกับทีมโดมินิกามันเยอะมากมันก็ห่างกันเยอะมากแบบจนทีมโดมินิกาจับอัดตอนนั้นจะแบบเขายังไงอ่ะคือเหมือนแบบตั้งสติไม่ได้แล้วอ่ะคือทีมก็เริ่มค่อยๆแบบเริ่มอาจจะเริ่มยอมแพ้แล้วว่าเออยังไงก็สู้ไทยไม่ได้แล้วจนถึงคะแนนห่างกันแบบ13-9นี่ตอนนี้ก็แบบแค่รอทีมชาติไทยชนะจริงๆแล้วน้องพิมพิชยาตีบอลสุดท้ายมาตลอดฝั่งโดมินิก้าเขาก็ทำยังไงไม่ได้สุดท้ายก็ชนะปรบมือนะครับสุดยอดนะครับทำได้ดีมากครับยินดีด้วยกับทีมชาติไทยนะครับเก่งมากๆนะครับก็นั่นแหละเป็นการรีแอคชั่นของผมนะครับหวังว่ามันจะช่วยให้คุณผู้ชมได้เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับ